ติดเข้าเบอร์ www.monsyshop.com ครับนี่จะมารีวิวตัวกล้องนาฬิกาตั้งโต๊ะนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งได้นะฮะตัวนี้เนียนมากครับมองไม่ออกแน่นอนนะครับนี่เป็นคร่าวๆนะครับวันนี้ความชัดแจ๋วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรให้บ้างนะฮะขึ้นมาก็จะเจอกับตัวกล้องนะครับตัวกล้องด้านหน้าจะเป็นเหมือนกระจกเลยครับแล้วก็มองไม่ออกแน่นอนจะมีเลนส์ซ่อนอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ข้างในก็จะมีส่วนของที่เขาให้มาก็จะมีส่วนของที่ชาร์จนะครับรีโมทควบคุมนะครับจะมีโหมดการทำงานอยู่เป็นโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งอัดเสียงนะครับก็จะมีสายชาร์จทรานสเฟอร์ข้อมูลให้แล้วก็จะมีส่วนของแมนนวลให้ครับเดี๋ยวไปดูที่การใช้งานครับผมว่าเขาใช้งานกันยังไงนะครับอุปกรณ์หลักๆก็ต้องมีทั้ง2อย่างนี่ฮะเป็นรีโมทกับตัวกล้องนะครับแล้วเราก็ต้องถัดคู่กับไมโครดีการ์ดด้วยนะฮะวิธีการใช้งานนะฮะให้เราเปิดด้านสูดออกก่อนก็จะมีฐานก้อนขนาดยักษ์ให้นะครับเราต้องเอากันฐานออกก่อนนะฮะจะมีกันฐานอยู่ผมออกให้นี่ฮะจะมีกันฐานสีดำเอาออกมานะครับคราวนี้พอหมดกันฐานแล้วเราก็ให้แบตเตอรี่เขาติดมันก็จะมีแบตเตอรี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็ใส่เมมโมรี่เข้าไปจะมีช่องใส่เมมโมรี่อยู่ด้านล่างให้เราใส่เมมโมรี่เข้าไปนี่นะครับแล้วเราปรับด้านนี้เป็นออนก่อนนะฮะติดกลับเข้าไปนะก็เราลองมาดูที่รีโมทก็มีการแบตรีโมทก่อนให้ก็เอากันแบตออกก่อนนะฮะวิธีใช้ให้กดปุ่มสีแดงก่อนหนึ่งทีไปที่ตัวกล้องนะฮะปึ๊บจะมีไฟสีฟ้าขึ้นมาเนี้ยเห็นไหมฮะคือกล้องเข้าในสู่ของโหมดสแตนด์บายแล้วคราวนี้ให้เรากดใช้ไอวิดีโอแล้วกดไปที่รูปวิดีโอไฟเริ่มกับคลิปครับเราพิมพ์กล้องได้เริ่มเรคคอร์ดแล้วครับแล้วไฟดับไปนะฮะหยุดเรคคอร์ดแล้วเอ้ยเรคคอร์ดอยู่ฮะจะไม่โชว์ไฟมองไม่เห็นเลนเลยฮะไอ้ฮะไม่สามารถมองเห็นเลนได้เพราะมันเป็นกระจกนะฮะแล้วเนี่ยกล้องได้เรคคอร์ดไปละเราก็วางตั้งทิ้งไว้ได้เลยแบตอยู่ได้ทนยาวหลาย10ชั่วโมงครับแบตนานมากนะฮะเราจะหยุดอัดแล้วก็กดอีกทีนึงปึ๊บไฟติดขึ้นมาเห็นมั้ยฮะเป็นสีฟ้าตอนนี้กล้องเข้าสู่โหมดสแตนด์บายคราวนี้ผมจะใช้โหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวคือเมื่อมีอะไรผ่านหน้ากล้องกล้องถึงจะเรคคอร์ดจะช่วยประหยัดส่วนของเมมโมรี่แล้วก็แบตเตอรี่ฮะแล้วผมกดปึ๊บไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบก็เข้าโหมดส่วนของตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วอาจเป็นวิดีโอเมื่อมีอะไรผ่านข้างหน้ากล้องถึงจะเรคคอร์ดนะครับโอเคจะหยุดใช้โหมดจับความเคลื่อนไหวก็กดอีกทีนึงฮะไฟกลับมาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายคราวนี้ผมจะถ่ายรูปภาพนิ่งนะฮะกดไปที่รูปภาพนิ่งทีหนึ่งไฟกระพริบ1ครั้งครับก็คือการถ่ายภาพนิ่งเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดกดปุ่มบนนะฮะไฟก็ดับไปนี่ปิดเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาส่วนของภาพมาดูในคอมได้เลยเราแค่ถอดออกนะฮะแล้วก็ถอดส่วนของเมมโมรี่ออกมาเอาเมมโมรี่ไปดูในคอมพิวเตอร์ครับก็จะมีไฟล์วีดีโออยู่ข้างในนะฮะโอเคสนใจตัวกล้องในการตั้งโต๊ะรุ่นนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monsyshop.com ขอบคุณมากครับ